กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมเจเดชอินสว่างสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและในฐานะคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าในส่วนของกรรมการที่พิจารณายัตติในเรื่องนี้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพื่อเสนอแนวความคิดให้กับเพื่อนสมาชิกนั้นผมคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นอย่างไรแต่ผมจะขออนุญาตเรียนเพื่อนสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกว่ายัตติที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีเกียรติทั้งสองท่านได้เสนอให้พวกเราได้เสนอให้สมาชิกวุฒิให้ได้เสนอให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันนี้นั้นมีลักษณะการเสนอที่น่าพิจารณาอยู่บางประการท่านประธานครับประธานโทษครับท่านจะพูดในเรื่องที่ได้มีการผมได้รับมอบหมายท่านประธานนะผมได้รับมอบหมายจากประธานกรรมธิการให้สรุปนะครับต้องให้สรุปไปแล้วนี่ครับเมื่อกี้ประธานกรรมธิการสรุปไปแล้วครับสรุปครับคือถ้าท่านแถลงอภิปรายอีกก็จะมีสมาชิกซักถามท่านอีกนะครับผมก็สรุปเนี่ยครับผมก็สรุปว่าในการจัดทํายัตติดังกล่าวนี้นะครับมีลักษณะของการช้อยถ้อยคํารุนแรงนะซึ่งเพื่อนสมาชิกทั้งหลายขอได้โปรดตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะครับเช่นในยัตติเบื้องต้นนะพูดถึงว่ายัตตินี้เป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นตอของความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องถูกใจของแต่ละคนมีที่มาจากรัฐประหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่สามารถจะไปเขียนใหม่ได้นะทบทวนไม่ได้นะครับมีเนื้อหาถดถอยในทางประชาธิปไตยมีกลไกสืบทอดอำนาจของรัฐประหารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่าวหารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีครับเมื่อท่านประธานเร่งมาผมก็จะขอสรุปว่าจริงๆแล้วเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายเนี่ยใช้ถ้อยคำว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานกรรมธิการก็พูดแล้วว่านี่ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจึงไม่ต้องอยู่ในมาตรา255นะครับมาตรา255คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้ก็เรียนว่าถ้าเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะแก้ไขยังไงก็ได้ทั้ง16หมวดรวมทั้งบทเฉพาะการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่ท่านประธานกรรมธิการพูดไปว่ามีอย่างน้อย34มาตราที่กระทบต่อพระราชสถานะหรือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นอาจจะต้องหยิบอะไรขึ้นมาบ้างก็แก้ไขก็ได้ก็เรียนเพื่อนสมาชิกก็ว่าเอกสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนี่เป็นเรื่องของท่านแต่ผมขออนุญาตสรุปว่าการจะใช้แนวความคิดว่าเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งแล้วนะหรืออีกปีกว่าๆเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับเกิดขึ้นกับสภาผู้แทนราษฎรก็ปล่อยไปผมว่าไม่ใช่ยิ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายเรายิ่งต้องทำหน้าที่เป็นวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ยืนยันถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนยันต่อการเคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขยิ่งมากขึ้นอย่าไปคิดอย่างนั้นครับถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องมีก็ได้วุฒิสภามีแค่สภาผู้แทนราษฎรเขาจะว่ายังไงก็ว่าไปเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเรียนว่าผมเคารพต่อกรรมธิการเนี่ยเคารพต่อความเห็นของเพื่อนสมาชิกทุกท่านแต่ขอให้เพื่อนสมาชิกได้โปรดรับข้อพิจารณาที่ท่านประธานกรรมธิการที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับได้พูดไปทั้งมีความเห็นชอบทั้งไม่เห็นชอบทั้งมีข้อเสนอแนะที่ดีนะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นสำคัญครับขอบพระคุณนะ